อ่ะโอเคดีแล้วดูแลชัดเจนเท่าที่ผมฟังเมื่อกี้นี่เป็นอสมหรือเปล่าครับเป็นหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นค่ะเท่าที่ผมฟังเนี่ยคือดูแลผู้ป่วยรุ่นนี้ผมก็คิดว่าเป็นอสมยังไม่อสมพนักงานเป็นลูกจ้างของกทมอนามัยโดยตรงเลยอนามัยโอ้โหนี่มันชัดเจนกว่าอสมนะฮะโอเคนะมันจึงมีเนื้อหาละเอียดดีผมก็ฟังในส่วนหนึ่งแล้วแหละลองเล่าในสิ่งที่เป็นสามีภรรยานะครับต้องรู้แลกันตลอดเวลาเวลามาคือจะไม่มีเวลาอยู่ตลอดคือต่างคนต่างอยู่เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองไงหนูก็มีต้องไปดูแลงานของหนูหน้าที่ของหนูเขาก็ดูแลงานของเขาหนูอยู่ร่มเกล้าเขาอยู่ปทุมโอเคพอเข้าใจได้ แต่เรื่องการสื่อสารก็มีตลอดอยู่ใช่ไหมครับก็คุยกันทางไลน์ทางโทรศัพท์อยู่ก็มีคือถ้ามีวันหยุดหลายๆวันอย่างเงี้ยก็ได้มาเจอกันโอเคเข้าใจได้ครับเข้าใจได้สรุปคือดูให้ดีลองถามดูจะมีอะไรเพิ่มไหมครับลองเดินดูเมื่อกี้เดินดูเมื่อกี้เห็นเขาเดินเห็นเขาเดินเร็วอยู่เมื่อกี้นั่งเห็นก็เดินต่างใช่ไหมเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ค่ะต่างจากเดิมๆเนาะต่างจากที่เดินเข้ามาเมื่อกี้นี้อยากไรครับอยากไรก็เห็นเดินเร็วเห็นเดินคล่องขึ้นเดินเครื่องกว่าตอนที่เดินเข้ามานี่พามาจากไหนครับฝั่งนู้นเนี่ยมาจากปากเกร็ดโนโนเมื่อกี้บอกว่าสถานที่พามาจากไหนเพิ่งออกมาจากไหนออกจากรถออกจากโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลจะเป็นยังไงครับไม่วันนี้มาทำบุญที่เราเห็นเมื่อกี้ที่คุยกันนะครับที่เดินจากลงรถแล้วก็เกาะแขนก็แขนเรามาแบบเดินเหมือนแบบจะหมดแรงเงี้ยพอตอนนี้เป็นยังไงที่เราเห็นครับเชิญครับก็เมื่อกี้เห็นเดินก็มันผิดกันไงมันผิดจากที่เขาเดินเข้ามาบ้านอ่ะเข้าใจเราเป็นคนภายนอกที่สังเกตการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนาะแต่ตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ครับโอ้ไม่ยิ้มไม่ท้าไม่ฉีดได้ถึง80ใช่นะโลกนี้เป็นของใครวะของเขาโอเคพอเข้าใจได้มันได้ขนาดนั้นอะไรอันนี้ของหนูของหนูแล้วของเขาล่ะของเขายังไม่ได้ดำเนินการใช่ไหมค่ะยังไม่ได้ลงไปดำเนินการตรงนี้ลงได้ปะเห็นมองเห็นไหมนี่ปากกาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปหาที่ตะวันตกอ่ะไปที่เขียนดูซิอ่านนะจนลงไปตามนั้นแหละเลี้ยงประกบหน่อยเอาเวลามาถึงเราทีนี้หนูเอข้อมือเอ็นอักเสบเอ็นหุ้มข้อมืออักเสบอะไรเนี่ยเดือกาอะไรเดือกาแวงคืออะไรวะเนี่ยมันเป็นโรคของมันเป็นชื่อของที่หมอเรียกคือโรคเดือกาแวงก็คือภาษาชาวบ้านเราก็เอ็นหุ้มข้ออักเสบเอ็นหุ้มข้อมืออักเสบเอ็นหุ้มข้อมือแล้วทีเนี้ยมันภาษาหมอภาษาใหม่ตรงนี้เดอกาแวนเพิ่งได้ยินนะเนี่ยมันอ๋อว่าผม76ปีแล้วเพิ่งได้ยินอ๋อหนูไปเข้าไปดูใน YouTube เหมือนว่ามันผู้ที่รักษาโรคเนี้ยค้นพบรักษาเนี้ยชื่อเดอกาแวงมันเป็นชื่อของคนค้นพบแล้วโอเคนั่นคือเขาเนาะค่ะของเรามีอาการไงของเราครับบอกกันเริ่มแรกอ่ะมันจะถือโทรศัพท์ค้างแล้วนานแล้วมันมึนชาเริ่มจากมึนชามันก็กลายเป็นปวดและอักเสบแล้วก็มีบวมก็ไปหาหมอกินยาแก้ปวดแล้วก็หมอก็ส่งกายภาพทำกายภาพมาเป็นเดือนแหละก็คือทำทุกวันอะทำวันเว้นวันวันเว้นวันก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วทีนี้มันก็เหมือนอาการบวมอะมันลดลงแต่ทีนี้ว่าอาการตอนนี้มันเหมือนแบบว่าถ้าอยู่ท่าเดียวนานๆมันจะเหมือนมันชาเหมือนมันชาไปลามทั้งนี้เลยคำถามหนึ่งนะเป็นมากี่ปีแล้วครับกี่เดือนกี่ปีแล้วประมาณการรู้สึกจะช่วงเดือนเดี๋ยวมีนาเมษาประมาณมีนาเมษาพฤษภาที่เป็นหนัก
พฤษภาน่ะที่หาหมอพฤษภามิถุนากรกฎาคม6เดือนอะไรกันนะไม่ถึงครับประมาณ4เดือน4เดือน4เดือนโอเคคือความปวดมันก็ไม่ได้ปวดมากทำงานได้แต่มันเป็นทการทรมานถามแค่นี้เองนะสุดท้ายเลยคำถามสุดท้ายนาทีนี้ปวดมึนหรือชาอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ปวดแต่ถ้าขยับหรือว่าไปกระแทกอะไรแรงๆมันจะเจ็บป๊าบเลยร้าวเลยเจ็บร้าวเลยโอเคนะเวลากระแทกแบบถ้ากระแทกของผมเดี๋ยวนี้เป็นไหมคือมันจังหวะกระแทกน่ะบางทีกระแทกแบบทีละยกของหนักหรือบีดผ้าแรงๆอย่างงี้มันก็ไม่เจ็บแต่เวลามันบดมันจะเจ็บนะแบบไปอย่างเงี้ยอย่างงี้แล้วก็แบบพุ่งเลยพุ่งร้าวเลยเข้าใจได้เดี๋ยวโอเคตกลงดูมันจะเบาทีนะทีนี้มันจะเบาหมดอ่ะหมดทั้งฝ่ามือเลยตอนแรกตอนที่มันเป็นมากนะตอนที่มันปวดมากน่ะทำท่าเนี้ยไม่ได้ถ้าเอานิ้วโป้งเกาหลังอ่ะโอเคเข้าใจแล้วตอนนี้ก็ยังขัดอยู่โอเคดีมากขัดอ่ะนะนั่นคือจุดสุดท้ายเสร็จจากผมแล้วประมาณสัก5นาทีกว่านะมันจะเอาโป้งไปแกะได้ไหมนะสังเกตนะหายใจลึกปื๊ดเข้าไปพิสูจน์โดยการกระทําเพราะ2มือเปล่ามันได้โทษอย่าลืมหายใจลึกนานตอบไหวไหมครับไหวไหมครับตอบไหมไหวไหมได้แค่นี้ไหวไหมได้แค่นี้ได้แค่นี้โอเคครับจุดที่ได้แค่นี้เนี่ยเราจะไปอยู่ที่ตรงนี้อย่าลืมหายใจครับจังหวะมันจะโล่งไปตามมือผมทีเดียวสังเกตมือผมสังเกตฝ่ามือผมนะครับไปทำอะไรกับร่างกายนั้นโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บโทษปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะโทษปึ๊บนี่แม่ใช้โยโหหิ้วพิงเต็มรอพิงเต็มรอดูหลังจะสบายทีนี้เพราะไหลก็จะไปหัวโป้งจะเกาหลังสบายต่อไปนี้ปึ๊บเราสังเกตหายใจเข้าไปเลยปื๊ดนี่แน่นี่แน่ปุ๊บโทษครับแป๊บเราสังเกตปุ๊บโทษอึ๊บอึ๊บนี่นะอะไรมันจะขนาดนั้น4นาทีผ่านไปแล้วนะอึ๊บ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 นี่นะน่าให้ตรงถามว่าอึ๊บรูมจะโล่งสุดขั้วโลกอย่าลืมหายใจเป็นไงมันต้านเวลากดแล้วมันกั้นหายใจไม่ได้มันจะกั้นหายใจต้านไหมได้นะขยับตัวเต็มร้อยเองเลยครับผมถามว่าดีขึ้นหรืออาการที่ว่านั้นมันยังอยู่ไหมที่ว่ามันหายไปแล้วมันยังแป๊บๆอยู่ยังมีแป๊บอยู่นะค่ะแป๊บมันช่วยบอกจุดช่วยเนี่ยเส้นเนี่ยดีมากครับบอกจุดมาให้เอง
มันเหมือนไอ้ตรงเนี้ยมันเจ็บเนี่ยผมจะเข้าใจไว้ก็ผมจะรู้เรื่องของร่างกายเราจุดมาแปะแล้วแป๊บคนละเรื่องไหมคุณโยมไปทั้งฝั่งเอาละคนละเรื่องไหมถามเองครับได้อยู่แต่ว่าก็ยังเจ็บอย่างสองข้างเกาะเกี่ยวสิเกาะได้อยู่แต่มันเป็นอยู่ที่นี่จะเกาะไว้ผมจะรู้จังหวะพวกนี้อย่าแตะบ่อยเกาะได้นะเกาะไว้โปรดสังเกตจับปรับให้ทุกส่วนตอนนี้ปล่อยก็ได้ค่ะปล่อยเอาออกก็ได้ค่ะปล่อยมือกระดูกกระดิกกอดกันดีมือสองข้างรู้เองนะต้องรู้เองมันเกี่ยวอะไรกับหัวทีนี้ร่างกายมันเกี่ยวกันหมดนะฮะให้ดูอันนี้ของพลังงานเรื่องของพลังงานโทษครับโทษครับขออ่อนไว้ปั๊บแป๊บปั๊บนี่คือพลังงานนะครับจำด้วยครับแล้วดูประหลาดมากครับนี่ถือว่าประหลาดที่สุดกับ3 2ไปหมดแล้วครับถามว่าจริงไหมผมไม่ใช่ว่าไปหมดแล้วอ่ะต่อไปตามอิสระสะบัดไม้สะบัดมือเลยขยับเนื้อขยับตัวก่อนต้องไปทั้งตัวลุกเลยเพราะนั้นมันไปทั้งตัวมีค้าเลยมีคนไปค้าทั้งตัวหลังสุดเราหลังสุดแต่ตายก่อนหน่วยกล้าตายนั่งรอลุกสิมันจะได้เทียบกับผู้ที่เป็นสามีกับตัวเราเราได้ขนาดนี้สามีจะได้ขนาดไหนสามารถเทียบข้ามไปได้ครับนั่งได้แค่นี้ก่อนหน้านี้ได้แค่นี้ไหมเทียบจากก่อนหน้านู้นหัวเข่ามีเหมือนมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามดูแลอยู่ต่อแต่ขาเป็นแป้งต่างจากเดิมไหมต่างจากเดิมต่างดีขึ้นหรือต่างทางแย่ลงถ้ามันต่างนะมันถามว่ามันขึ้นได้เยอะแต่ว่ามันยังแป๊บอยู่ค่ะแป๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วงเนี้ยร้อนเผาๆเนี่ยช่วงเส้นเนี่ยเส้นที่มันตรงเอ็นเดี๋ยวนี้มีร้อนมั้ยเดี๋ยวนี้มีอยู่ครับเนี่ยถ้าทําอย่างเงี้ยร้อนพูดไม่ได้นะฮะของเก่ามาพูดไม่ได้แล้วนะของใหม่ตอนนี้แป๊บๆอยู่เนี่ยท่าเนี้ยเนี่ยท่านี้มันยังแป๊บอยู่ตอนนี้เนาะนั่งมั้ยลงเลยเนี่ยตรงเนี้ยไปทําไปทําให้มันเดิมทําเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไว้ทำเหมือนเดิมนิ้มแป๊บๆนะมันเหมือนกับโจรเจอผู้ร้ายโอ้โทษตำรวจเจอผู้ร้ายโอเคไหมก็จับใช
ช่ไหมตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยถูกนะถูกนะฟังให้ดีครับตรงที่นิ้วหูกดเนี่ยมันแป๊บบ่อยมันเหมือนกับตำรวจเจอผู้ร้ายเหมือนกันเลยนึกออกไหมครับก็ตะคุบอย่างเดียวใช่ไหมครับนึกภาพบอกนะเอาละไอ้นี่มันเจ็บมันแป๊บอันนั้นมันโจรกับตำรวจตำรวจก็ตกใจอ่ะไอ้เราเจ็บกับแป๊บๆนี่เนาะผมอธิบายเพื่อให้เทียบเคียงให้เนี่ยหัวมาก็ทำนองเดียวกันที่มาของมันอยู่นี่ที่มาของมันอันมันปลายเหตุต้นเหตุมันอยู่นี่นะเชียร์นี่จ้าโทษครับอึ๊บนี่นี่คือต้นเหตุก็แบบตัวสามูไทยอันนี้มันเป็นตัวทุกข์นึกออกไหมพอได้นะผมใช้ภาษานี่พอได้นะนี่ทุกข์สามูไทยอยู่นี่ต้นเหตุอยู่ทางนี้จริงไหมแก้ไขต้นเหตุจริงๆภาษาพวกนี้หนูก็อยากเรียนรู้นะเป็นภาษาพ่อแม่ฟังมาตั้งนานนักหนาเราไม่สนใจต่างหากทุกสมุทัยนี่รอดมักโอ้ยเอ้ยพ่อแม่ก็มีแต่พาเกี่ยวข้าวแหละสอนอะไรมีแต่พาเกี่ยวข้าวยังดียังมีข้าวเกี่ยวนะคนไม่มีข้าวเกี่ยวแล้วแย่นะยังดียังมีข้าวเกี่ยวกันอยู่เนี่ยมันแป๊บ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 อย่างนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นปมเลยเนี่ยอุบัติเหตุตั้งกี่ปีไปแล้วนั่นนี่เนาะสี่เดือนสี่เดือนที่ปวดทรมานอยู่เนี่ยที่มันเป็นเนี่ยนะที่รู้ว่ามันหนักหนาสากันหนักหนาก็คือเดือนพฤศจิกาครับมีโควิดมันเข้ามีนาเมษาใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภานั่นแหละเจ็บหนักอีช่วง2เดือนก็มัวแต่ไปต้านโควิดกับเขา ไม่ได้หยุดเลยงานลงพื้นที่ ใช่ไหมฮะก็รับคนไข้ข้างในค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสถานที่เดียวเขาไม่ให้หยุดคือสถานที่ดูแลคนไข้24ชั่วโมงค่ะใช่มาตรการที่อื่นเขาได้หยุดหมดแต่ที่อนามัยไม่ได้หยุดโรงพยาบาลไม่ได้หยุดไม่เป็นไรยังมีอะไรโอเวอร์ทำยังมีโอเวอร์ทำโอเวอร์ทายอยู่นะเออนั่นน่ะตรงนั้นมันแป๊กแป๊กแป๊กแล้วกลางคืนน่ะมันจะร้าวอ่ะปวดร้าวตามแบบหลังมือหลังข้อมือขอดูคืนต่อไปนะที่พูดมาทั้งหมดคือข้อมูลเก่าข้อมูลเดิมนี่มันเป็นข้อมูลใหม่แล้วนะเราใช้ข้อมูลใหม่กันโดยการผ่านความรู้สึกเดี๋ยวนี้เลยตอนเย็นอ่ะหนูต้องเอาไอ้เจลอ่ะนึ่งอุ่นๆมาประคบตรงเนี้ยให้มันคลายความปวดอ่ะทำทุกรูปแบบไปแล้วกันทำมันทุกรูปแบบแล้วมาถึงนาทีนี้ก็คือก็ต้องถามว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเจอคำถามจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็เอาเปอร์เซ็นต์กับบาทโทษครับพยายามใช้ความถูกรู้สึกมากๆใช้คำพูดน้อยๆเดี๋ยวใช้ความรู้สึกเยอะๆในขณะที่ผมกำลังทำอยู่นี้ยกเว้นว่าผมเสร็จการทำพูดเยอะๆทีนี้มันถึงจะประมวลผลได้ผมช่วยใช้ความรู้สึกเยอะๆพอระวัดกันที่ความรู้สึกเรื่องนี้มันเหมือนมันมีลูกอะไรกึกกักกึกกักมีกึกกักกึกกักอยู่เนาะต่อไปถ้ายังเหลืออยู่เจอพนักงานผ่านของแหลมถ้ายังเหลืออยู่นะยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ใช้หรอกคือไม่ต้องการใช้อุปกรณ์เอาสองมือเปล่าดื้อๆชัดๆเนี่ยถ้ามันโอคือโอไป
อันนี้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันโอเคดีไหมสามสองเคยกินปลาไหลไหมเคยเห็นเขาทำปลาไหลไหมเขาเอาเมือกออกไงดูดไงเขาเรียกว่ารีดเมือกไม่กล้าดูไม่กล้าดูแต่ทำแผลให้คนใกล้กล้าทำโอเคเอาละสะบัดเองเลยสะบัดเองเลยลงเรืออยู่ไหมเบาไหมนั่นล่ะเอารีเช็คเลยรีเช็คก็เช็คกลับก่อนหน้านี้กับตอนนี้เป็นไงต่างจากเดิมๆไหมมันจะเป็นข้อยุติกันเพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เจ็บอยู่แต่ว่าเจ็บน้อยกว่าเป็นแผลถึงเยอะนะผมยังไม่ได้อย่างนั้นนะรู้เนี่ยยังไม่ได้ขนาดนี้นะก็เจ็บอยู่แต่ว่าเจ็บน้อยกว่าตอนที่ตอนสุดท้ายเลยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอบเหลือหรือเกิดตอบดีเชิญเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ความหมายเดียวกันจะตอบด้านไหนด้านหรือว่าเอาเหลือว่าเอาเหลือ 50% เหลือ50ง่ายใจนะง่ายใจนะเอาไว้นานๆแล้วมันร้อนง่ายใจนะคาดการล่วงหน้าเวลาผ่านไปว่าเมื่อ2วันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะไม่พูดย้อนหลังแล้วฮะตอนนี้มาตัดตอนแล้วเพราะมันตัดเป็น 50% แล้วนะเราไม่เอาข้างหลังมาพูดแล้วเรา 50% ตัวว่าไปวันพรุ่งนี้บริเวณนี้ดูซิว่ามันจะเหลือน้อยกว่านี้นะให้เวลามันเห็นนะครับถ้าตรงหนูต้องไปทําอะไรกับมันมั้ยไม่ต้องทําธรรมดาสักขาสักผ่อนเหมือนกันได้เท่านั้นที่นี่ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาปะปนจะไปทำอย่างปรับคนก็ไม่ว่าได้กันถ้าอย่างตอนเช้าตอนเย็นเรานวดประคบไปอะไรเนี่ยได้ใช่ไหมได้แต่นั้นทำไปตามที่เคยทำได้แต่นั้นเพราะมันคือถ้าไม่ประคบแล้วหนูนอนไม่ได้อะนี่คืออดีตนี่คืออดีตอย่าลืมย้อนอดีตมาต่อมันเป็นปัจจุบันแล้วคือสุขอนาคตแล้วโอเคไหมครับต้องตัดตอนได้เยอะได้เยอะเลยแหละได้เยอะเลยเพราะว่าที่ก่อนช่วงระยะที่เป็นน่ะมันขึ้นไม่ได้เลยมาข้างหลังเนี่ยพอจะทำเนี้ยได้แค่เนี้ยเนี้ยได้แค่เนี้ยแต่ตอนนี้ก็ได้ประมาณกี่องศาเนี่ยทุกคนไอ้ที่องศาไม่ใช่ธรรมดานะโอเคนะเอาเปลี่ยนใจไหม 50% ได้ 50% เปลี่ยนก็ได้เพราะมันขึ้นมาเยอะเหมือนกันนี่เนี่ยขึ้นมาเยอะเอา 80%หาไหนได้นะครับดีนี้โทรศัพท์เบอร์เท่าไหร่ครับ087นี่ทำลายหมดแล้วนี่นะโอเคนะค่ะไม่ให้มีร่องรอยนะครับชัดเจนนะ087 087 935 935 94 94 29โอเคจบข่าวกทมนะโอเคพูดให้หายเถอะหนูทำงานทรมานจิตใจเหลือเกินก็เรียกกรมหรือกองสิเนาะอนาคตใหม่มันเป็นสำนักค่ะสำนักสำนักมันเป็นสถานที่เดียวคือเอกเทศจะมันไม่ใช่สาธารณสุขไม่ใช่กระทรวงโอเคมีแค่สองอย่างวันนี้นิ้วมืออันนี้ลายเซ็นครับผมขอบคุณครับอันนี้เหลือเซ็นไม่เอาไม่เอาแล้วครับแต่ก่อนเราแชร์ตามนะ